Talking about COVID-19. COVID-19 is the short name for coronavirus disease 2019. Corona means crown. Because it's round and has little antenna. In order to live, it needs to attach to people. It travels into the nose, the mouth, and eyes. It spreads easily and has affected people all over the world. สวัสดีค่ะเด็กๆ เกรดวันทุกคนพบกับทิเชิงคณาเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆ เตรียมสมุดดินสอแหลมและก็ยางลบขึ้นมาพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเขียนวันที่เตรียมพร้อมที่จะรับสมองกันเลยค่ะเขียนวันที่เลยค่ะเด็กๆ เรียนวันไหนเขียนวันที่วันนั้นเลยนะคะเช่นเรียนวันที่10ก็เขียนเลยค่ะสอจุดคอจุดย่อมาจากสิงหาคม64เลขไทยครั้งที่3เว้น1บรรทัดนะคะ 1.2.3 จุดเป็นตัวเลขไทยเหมือนเดิมเลยค่ะเขียนให้สวยๆนะคะเด็กๆ เขียนวันที่เรียบร้อยนะคะต่อไปเดี๋ยวมาอ่านคำยากไปพร้อมๆกับทีเชิงคณากันเลยค่ะเดี๋ยวทีเชิงคณาก็จะเลือก3คำนะคะไปรับสมองเด็กๆเช่นเดิมเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะดูคำแรกค่ะเอกอรองอเกรงไม่ม้วนจอใจเกรงใจคำต่อไปค่ะเอปอลอวอเปลวไม้มะลายฟอไฟเปลวไฟสออีสีแอดองอแดงสีแดงกออํากำแอพองอแพงกำแพงคำสุดท้ายแล้วค่ะแอผอนอแผนไม่เอกแผ่นดออินอดินแผ่นดินเดี๋ยวเราอ่านอีกครั้งหนึ่งทั้ง5คำนะคะเกรงใจเปลวไฟสีแดงกำแพงและแผ่นดินค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรับสมองข้อที่1พร้อมกันเลยนะคะเด็กๆเขียนหัวกลมตัวตรงเต็มบรรทัดให้ถูกต้องนะคะอ่านดูคำที่1ค่ะคำว่าสีแดงสเปลไปพร้อมกับที่เชิงคณาเลยนะคะสออีสีแอดองอแดงสีแดงเขียนเลยค่ะต่อไปข้อที่2นะคะคำว่ากำแพงกออํากำแอพองอแพงกำแพงเขียนเลยนะคะและข้อที่3ข้อสุดท้ายค่ะแผ่นดินแอผอนอแผนไม่เอกแผ่นดออินอดินเขียนให้สวยๆนะคะ
เสร็จเรียบร้อยทั้ง3ข้อแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาเฉลยลับสมองเลยค่ะเด็กๆมาดูข้อที่1ค่ะสีแดงเขียนอย่างไรเอ่ยสเปลพร้อมกันอีกครั้งนึงเลยนะคะสออีสีแอดองอแดงสีแดงถูกติ๊กถูกเลยค่ะถ้าผิดก็นักเรียนแก้ให้ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่2คำว่าอะไรคะกำแพงค่ะสเปลพร้อมกันเลยค่ะกออํากำแอพองอแพงกำแพงถูกติ๊กถูกเหมือนเดิมเลยค่ะและข้อที่3คำสุดท้ายคำว่าอะไรคะแผ่นดินสเปลเลยค่ะแอผอนอแผนไม่เอกแผ่นดออีกนอดินแผ่นดินไหนใครถูก3ข้อเก่งมากๆเลยค่ะชื่นชมปรบมือให้เลยค่ะเด็กค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการทบทวนนะคะเนื้อหาหลักภาษาทั้งหมดเลยที่เราเรียนมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะโดยที่เชิงคณานะคะแล้วก็คุณครูประจำชั้นในทุกห้องได้ส่งชี้สรุปบทเรียนไปแล้วนะคะที่บ้านเด็กๆคนไหนนะคะปริ้นออกมาก็สามารถนำมาประกอบกับคลิปวิดีโอนี้ได้ส่วนใครไม่ได้ปริ้นออกมาไม่เป็นไรเด็กๆดูและตอบคำถามไปพร้อมๆกับที่เชิงคณาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่อาขยานแม่งูเอ๋ยกันเลยค่ะเด็กๆนะคะอาขยานบทนี้จะมีออกในแบบวัดผลกลางภาคแล้วด้วยนะคะเด็กๆไปฝึกอ่านแล้วก็ท่องจำให้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเลยค่ะแม่งูเอ๋ยแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมากินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวอาขยานนี้จะมีในหนังสือลำนำหน้าที่15นะคะแล้วก็ในชีทสีน้ำตาลที่เป็นฝึกท่องอาขยานนั่นเองค่ะเด็กๆไปฝึกท่องกันนะคะต่อไปค่ะเด็กเดี๋ยวเรามาดูนะคะเรื่องแรกที่เราเรียนกันจำกันได้ไหมคะเรื่องอะไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะก็คือเรื่องพยัญชนะไทยนะคะพยัญชนะไทยคืออะไรก็คือเป็นอักษรไทยนะคะที่เราใช้เขียนภาษาไทยนอกจากเขียนเราก็ยังใช้พูดนะคะเรายังใช้พูดในการสื่อสารกันเองจะมีทั้งหมดกี่ตัวคะ44ตัวเลยนะคะเริ่มตั้งแต่กอไก่ถึงหอนกฮูกเลยนะคะที่เชิงคณาจะไม่พาท่องแล้วนะเพราะว่าคิดว่าเด็กๆนะคะจะจำแล้วก็รู้จักพยัญชนะตัวอักษรกันทุกคนแล้วนะคะจำนะคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวคะ44ตัวนั่นเองนะคะเด็กๆจำนะคะเรานะคะจะมาแบ่งพยัญชนะไทยนะคะที่มีทั้งหมด44ตัวออกเป็นอักษร3หมู่นะคะแบ่งตามระดับเสียงนะคะจะได้เป็นอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำนะคะซึ่งเราเรียกว่าอักษร3หมู่นะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไตรยางค์นั่นเองค่ะมาดูหมู่ที่1ค่ะเด็กๆก็คืออักษรสูงนะคะอักษรสูงจะมีทั้งหมด11ตัวนะคะเทคนิคการจำที่เชิญคณะจะไปเทคนิคการจำเลยนะคะท่องอย่างไรเอ่ยเด็กๆได้ดูคลิปกันหรือยังเอ่ยครั้งที่แล้วเก่งมากๆเลยค่ะพร้อมกันเลยนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอีกครั้งนึงค่ะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันจะมีทั้งหมด11ตัวนะคะเราเรียกว่าอักษรสูงนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะหมู่ที่2อักษรกลางนะคะอักษรกลางจะมีทั้งหมด9ตัวนะคะมีตัวไหนบ้างกอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าดอชดาตอปะตักบอใบไม้ปอปลาและออ่างนะคะจะมีทั้งหมด9ตัวมีหลักการท่องจำนะคะยังไงเอ่ยจำได้ไหมเก่งมากเลยค่ะพร้อมกันเลย
ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งอีกครั้งนึงค่ะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งอักษรกลางนะคะมีทั้งหมด9ตัวนะคะจำให้ดีนะเด็กๆต่อไปจะเป็นอักษรหมู่ที่3ก็คืออักษรต่ำนะคะจะแบ่งเป็นอักษรต่ำเดี่ยวแล้วก็อักษรต่ำคู่รวมกันมี24ตัวนะคะจะมีมากกว่าหมู่อื่นเลยนะคะทีนี้มาดูอักษรต่ำเดี่ยวก่อนจะมีทั้งหมด10ตัวนะคะหลักการจำก็คือท่องอย่างไรเอ่ยพร้อมกันเลยค่ะงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกอีกครั้งนึงค่ะงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกอักษรต่ำเดี่ยวมีทั้งหมดกี่ตัวคะ10ตัวจำให้ดีนะคะต่อไปค่ะมาดูอักษรต่ำคู่นะคะจะมีทั้งหมด14ตัวนะคะหลักการท่องจำว่ายังไงคะเด็กๆพร้อมกันเลยค่ะพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห้ออีกครั้งหนึ่งนะคะพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห้ออักษรต่ำคู่จะมีทั้งหมดกี่ตัวคะ14ตัวนะคะฉะนั้นอักษรต่ำนะคะทั้งต่ำเดี่ยวต่ำคู่รวมกันจะมีทั้งหมด24ตัวนะคะจะมีมากกว่าอักษรสูงและอักษรกลางนะคะเด็กๆหัวข้อถัดมาค่ะจะเป็นเรื่องประโยคนะคะประโยคคืออะไรก็คือถ้อยคำที่มีความเกี่ยวข้องกันถูกต้องตามระเบียบของภาษามีเนื้อความที่สมบูรณ์ประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงนะคะซึ่งประธานก็คืออะไรคะคนสัตว์สิ่งของส่วนภาคแสดงนะคะจะประกอบไปด้วยกริยาและก็กรรมนะคะกริยาก็คือการแสดงอาการต่างๆกินเดินนอนนั่งกระโดดนะคะว่ายน้ำเราเรียกว่ากริยาซึ่งกริยาเนี่ยนะคะก็จะเป็นการกระทำของคนสัตว์สิ่งของนะคะส่วนกรรมกรรมคืออะไรกรรมก็จะมาขยายกริยานะคะให้เป็นประโยคที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองซึ่งบางประโยคนะคะอาจจะมีทั้งประธานกริยาแล้วก็กรรมหรือบางประโยคจะมีแค่ประธานกริยาก็ถือว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วค่ะมาดูตัวอย่างค่ะพี่ปั่นจักรยานนะคะพี่เป็นประธานกริยาคือปั่นนะคะกรรมก็คือจักรยานนะคะฉะนั้นพี่ปั่นจักรยานก็จะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ครบทั้งประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะอีกประโยคนึงค่ะฉันอ่านหนังสือประธานคือฉันกริยาคืออ่านกรรมก็คือหนังสือฉันอ่านหนังสือมีครบทั้งประธานกริยาแล้วก็กรรมเลยและประโยคสุดท้ายค่ะนกบินนะคะประธานคือนกกริยาคือบินมีกรรมไหมคะประโยคนี้ไม่มีนะคะฉะนั้นประโยคนี้จะมีแค่ประธานกับกริยาก็ถือว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องการเรียงประโยคนะคะคืออะไรก็คือการเรียงลำดับคำในภาษาไทยนะคะเด็กๆจะต้องเรียงลำดับคำให้มีความสัมพันธ์กันแล้วก็ถูกต้องสมบูรณ์นะคะถ้าเด็กๆเรียงคำผิดนะคะความหมายอาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปหรือประโยคนั้นอาจจะผิดนะคะฉะนั้นเด็กต้องเรียงให้ถูกต้องดังตัวอย่างเช่นข้อที่1นะคะมีคำว่าอะไรบ้างพ่อรถขับเรามาเรียงประโยคใหม่เป็นเก่งมากเลยค่ะพ่อขับรถนะคะมาดูข้อที่2มีคำว่าชอบแมวปลาแห้งกินเราจะเรียงประโยคใหม่เป็นเก่งมากเลยค่ะแมวชอบกินปลาแห้งนะคะจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์และก็ถูกต้องนั่นเองค่ะมาดูหัวข้อถัดมาเลยค่ะคำตรงข้ามนะคะคำตรงข้ามคืออะไรก็คือคำที่บ่งบอกให้ทราบได้ว่าคำนั้นๆจะมีความหมายตรงข้ามกันยกตัวอย่างเช่นความสุขนะคะสีแดงความสุขจะตรงข้ามกับอะไรคะความทุกข์เก่งมากเลยค่ะมาดูคำต่อไปค่ะ
ใกล้ตรงข้ามกับคำไหนคะใกล้นะคะกว้างตรงข้ามกับคำว่าแคบนะคะกลางวันตรงข้ามกับคำไหนคะคำว่ากลางคืนเก่งมากๆเลยค่ะหัวข้อถัดมาค่ะเด็กๆคำคล้องจองคืออะไรนะคะจำได้ไหมคะก็คือคำที่ใช้สระเดียวกันและมาตราตัวสะกดในมาตราเดียวกันนะคะส่วนรูปของวรรณยุกต์และเสียงของวรรณยุกต์ไม่เหมือนกันก็ได้นะคะเด็กๆแต่ต้องเป็นคำที่มีความหมายนะคะอย่างเช่นมาดูคำแรกเลยค่ะคำว่ากานะคะกออากาคล้องจองกับคำว่าตาเพราะเขามีสระอาเหมือนกันค่ะมาดูคำต่อไปค่ะคำว่าเรือคล้องจองกับคำว่าเสือเพราะมีอะไรเหมือนกันคะสระเอือเหมือนกันนะคะและมาดูบรรทัดต่อไปเลยค่ะคำว่าเขียนเอขอเอียนอเขียนนะคะคล้องจองกับคำว่าเรียนเพราะเขามีประสมด้วยสระเอียแล้วก็นอนหนูเป็นตัวสะกดเหมือนกันนะคะและคำสุดท้ายค่ะเด็กคำว่ากันนะคะคล้องจองกับคำว่าคันนะคะเพราะว่าประสมสระอะนะคะแล้วก็ตัวสะกดนอหนูเหมือนกันนั่นเองฉะนั้นคำคล้องจองจะต้องมีสระนะคะแล้วก็ตัวสะกดเหมือนกันนั่นเองวรรณยุกต์จะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะเด็กเรื่องต่อมาค่ะเด็กก็คือเรื่องคำลักษณะนามนะคะคืออะไรคำลักษณะนามก็คือคำนามนะคะที่ใช้บอกลักษณะนามของนามข้างหน้าซึ่งมักจะตามหลังคำที่บอกจำนวนนับอย่างเช่นมะม่วงนะคะเราจะเรียกเป็น3อะไรคะ3ผลนะคะหนังสือ5เล่มนะคะรถนะคะรถ1คันนะคะฉะนั้นคำลักษณะนามเนี่ยจะบอกลักษณะของคำนามข้างหน้านั่นเองค่ะส่วนใหญ่จะอยู่หลังคำนะคะเด็กๆหัวข้อต่อไปค่ะเด็กๆมาตราตัวสะกดนะคะมาตรากอกาหรือแม่กอกานะคะจะเป็นมาตราแรกที่เราได้เรียนกันคืออะไรคือคำนะคะที่ไม่มีตัวสะกดค่ะเด็กๆจะมีเฉพาะพยัญชนะต้นประสมกับสระนะคะเท่านั้นพอซึ่งสระอาจจะมีเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้อย่างเช่นคำว่าปูนาปลาทูสำลีทำนานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีตัวอย่างอื่นอีกมากมายเลยค่ะเด็กๆหัวข้อถัดมาค่ะสระโอสระโอเป็นสระเสียงยาวนะคะเขียนไว้หน้าพยัญชนะต้นเมื่อนำมาประสมกับพยัญชนะจะออกเสียงพยัญชนะนั้นประสมด้วยสระโออย่างเช่นโอตอโตโอพอโพโอมอโมโอหอหูโมหูโรตีข้าวโพดลูกโป่งนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีตัวอย่างอื่นอีกมากมายเลยนะคะเด็กเด็กๆคะต่อไปจะเป็นสระไอนะคะสระไอจะมี2ตัวก็คือสระไอไม้ม้วนนะคะแล้วก็สระไอไม้มารายออกเสียงไอเหมือนกันนะคะเป็นสระเสียงสั้นนะเรามักจะเขียนสระไอไว้หน้าพยัญชนะนะคะในสไลด์นี้จะเป็นไม้ม้วนนะคะซึ่งสระไอไม้ม้วนเนี่ยจะมีทั้งหมด20คำดังตัวอย่างที่เชิญกันให้มาตามนี้เลยนะคะเด็กๆต่อไปค่ะสระไอไม้มาลายออกเสียงไอเหมือนกันค่ะเด็กๆก็เป็นสระเสียงสั้นเหมือนกันเขียนไว้หน้าพยัญชนะต้นนะคะสระไอเนี่ยก็จะนำไปประสมกับพยัญชนะต้นนะคะแล้วก็จะออกเสียงพยัญชนะต้นนั้นเช่นคำว่าไปใส่ใสสบายบันไดนะคะสระไอบางคำนะคะทั้งไม้ม้วนแล้วก็ไม้มาลายยังมีออกเสียงเหมือนยอยักษ์เป็นตัวสะกดเช่นคำว่าในภัยไม้นั่นเองค่ะ
ในคลิปนี้จะไม่มีการบ้านนะคะทิชเชอร์คณาอยากให้เด็กๆได้ทบทวนนะคะเนื้อหาที่เราเรียนกันตั้งแต่ออนไลน์มาตั้งแต่เปิดเรียนมาเลยนะคะสามารถดูได้ในชี้สรุปบทเรียนหรือเด็กๆดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะคะอ่านหนังสือกับผู้ปกครองนะคะทบทวนบทเรียนนะแล้วก็ดูแลสุขภาพเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีการวัดผลกลางภาคนะคะทีเชอร์คณะเชื่อว่าเด็กๆเกรดวันทุกคนนะคะเก่งกันอยู่แล้วนะคะยังไงก็สู้ๆแล้วก็ทีเชอร์คณะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไว้เจอกันหลังสอบวัดผลกลางภาคนะคะขอให้โชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ